เปิดโพสต์ล่าสุดนิชาหลังโตโน่เสร็จสิ้นภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงท่ามกลางดราม่าเรียกว่าเจอดราม่าตั้งแต่ก่อนว่ายข้ามแม่น้ำโขงยันจบโครงการ One Man and the River ก็ยังมีดราม่าตามมาสำหรับหนุ่มโตโน่ภาคินโดยจนถึงตอนนี้ก็ยังมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและเห็นต่างกับแนวคิดของโตโน่หนึ่งในคนที่มองว่าโตโน่มีเจตนาดีเสียสละคือหมอฤทธิ์เริงฤทธิ์เพื่อนสนิทของโตโน่เองที่ออกมาโพสต์ว่าเข้าใจเจตนาแต่อยากให้เข้าใจว่าถึงโตโน่จะว่ายจนยอดบริจาคทะลุ 1,000 ล้านแพทย์พยาบาลก็ไม่หายเหนื่อยควรต้องแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาขณะที่โตโน่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆผ่านทางโซเชียลแต่ล่าสุดนิชา ณัฐนิชาแฟนสาวของโตโน่ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกโดยเจ้าตัวโพสต์อินสตาแกรมระบุว่าแม่น้ำโขงสวยงามมากๆรักนครพนมรักแขวงคำม่วนด้วยรักรวมทั้ง IG Story จอดำติดอิโมจิหน้ายิ้มขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com